สุดหล่ออย่างณเดชน์คุกิมิยะจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเป็นของตัวเองในเดรียวณเดชน์คอนเสิร์ตซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่19และ20พฤษภาคมนี้นะคะมีการแอบสปอยมาเบาๆค่ะว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้มีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมบนเวทีมากมายค่ะโดยมีการคอนเฟิร์มมาแล้วว่าหนึ่งในนั้นคือหวานใจสาวของเจ้าของคอนเสิร์ตยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันนั่นเองจ้าดังนั้นวันนี้ก็เลยต้องขอถามถึงการตอบรับเป็นแกสของสาวยายากันสักนิดหนึ่งไปติดตามกันเลยค่ะถามเรื่องคอนเสิร์ตหน่อยกับพี่เดชเห็นว่าเราขึ้นกันแน่นอนใช่ไหมขึ้นค่ะขึ้นค่ะขึ้นอะไรขนาดไหนขึ้นแน่นอนค่ะรายละเอียดแบบสิ่งที่ต้องทำยังไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าแค่รู้มาคร่าวๆว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็อะไรที่แบบว่าคือหนูยังคาดไม่ถึงเลยค่ะว่าเขาจะให้ทำประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปดูกันค่ะเอาไปดูกันค่ะก็มีทุกรถแล้วกันค่ะใช่หลายคนไปเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะมีไปทำนู่นทำนี่แล้วในระดับนึงเดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะได้เห็นใช่ค่ะมีช่วยดีไซน์เรื่องของโชว์กับพี่ณเดชน์ด้วยไหมคะคือจริงๆเรื่องคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ณเดชน์เคยคุยกับหนูมาหลายปีมากๆแล้วว่าเขาอยากทำเขาอยากมีโชว์ของตัวเองไม่ได้เพราะว่าเขาอยากจะแสดงแต่ว่าเขาแค่อยากให้ทุกคนได้สนุกไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาวางความฝันไว้เยอะมากแล้วยากมากก็หวังว่าในครั้งนี้เขาจะได้แบบว่าสำเร็จในบางฝันที่เขาวางไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหลายคนค่อนข้างคาดหวังกับคอนเสิร์ตนี้กับว่าที่จะเห็นช็อตซีนหรืออะไรยังไงก็เท่าที่เขาเล่ามาก็หนูว่าคนดูน่าจะแฮปปี้กันแล้วกันค่ะจะเป็นแบบคอนเสิร์ตคู่ไหมคะหลายคนเห็นว่าเหมือนว่าหนูมีข่าวว่าย่าน่าจะได้คู่เยอะพอสมควรไม่รู้อ่ะแต่แค่รู้ว่าแกสดีมากเลยค่ะใช่ค่ะมีเดี่ยวมีโชว์โซโล่เดี่ยวยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าก็มีหลายเพลงอยู่ค่ะแต่สิ่งที่เขาให้เราทำเราโอเคเนาะไหวใช่ไหมคะไหวไหมคะน่าจะนะคะเต็มที่แน่นอนค่ะก็เพื่อพี่ณเดชน์แล้วกันใช่ค่ะให้เขาให้ทำอะไรก็ทำอะค่ะมีพี่มัชมีแถลงข่าวเป็นทางการแล้วมีให้กำลังใจไหมคะรู้ว่าเขาเครียดมากเลยค่ะแล้วเขาแบบซ้อมคือพี่ณเดชน์ก็ทำงานหนักพอกับหนูแต่เขาก็หาเวลาหลังเลิกงานซึ่งก็สี่ทุ่มขึ้นนะคะก็ไปซ้อมไปทำนู่นทำนี่เติมความรู้เกี่ยวกับการเต้นการร้องเพลงการเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาตั้งใจมากๆก็พรุ่งนี้น่าจะเต็มที่มีบอกให้กำลังใจตลอดทุกวันเลยไหมก็บอกให้เขาสู้ๆแล้วก็ยังไงเขาก็ทำได้อยู่แล้วค่ะ